สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีพอดีได้ต้นเขียวหมื่นปีมานะคะก็ญาตินะคะเป็นคนให้มาเลยยกมาให้ทั้งกระถางเลยนะคะแล้ววันนี้พี่ตีก็เลยไม่มีเวลานะคะก็เลยเอามาแช่น้ําไว้นะคะการแช่น้ํานะคะพี่ตีก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนน้ํา2-3ครั้งแล้วนะคะเพราะว่าถ้าแช่แค่น้ําเดียวเนี่ยนะรากของเขาก็จะเน่านะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะปลูกในทันทีนะคะจริงๆรากเดิมของเขาก็มีอยู่แล้วนะคะเขียวหมื่นปีนะคะเป็นไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลนะคะที่มีลักษณะเอกลักษณ์ของใบเขามีความลวดลายที่สวยนะคะใบของเขาจะมีสีเขียวนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีขาวนะคะออกเป็นลายนะคะก็จะเป็นลายในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเองนะคะเขียวหมื่นปีนี้เขามีทั้งเป็นทั้งสมุนไพรด้วยนะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่คนก็จะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับซะมากกว่านะคะสมุนไพรในด้านของการรักษาอาการเจ็บไข้นะคะแล้วก็อาการแก้อักเสบนะคะพี่ตีไม่มั่นใจว่าเขาเอาส่วนไหนไปใช้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่ตีก็จะทำการปลูกนะคะลงในกระถางนะคะซึ่งพี่ตีก็ได้มาน่าจะเป็นกอใหญ่เลยนะคะทางญาติเขาเป็นคนให้มาทั้งหมดเลยนะคะก็วันนี้พี่ตีก็เลยได้เวลาแล้วนะคะได้ฤกษ์แล้วนะคะที่จะต้องมาทำการปลูกลงกระถางนะคะวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมนะคะจริงๆเขียวหมื่นปีที่พี่ตีได้มานี้นะเขาจะอยู่ในกระถางที่มีเป็นลักษณะดินเหนียวอย่างเดียวเลยนะคะเป็นดินเหนียวแล้วก็ไม่มีความร่วนซุยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังแบบแตกหน่อเยอะนะคะการขยายพันธุ์นะคะก็เป็นการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อแล้วก็โดยการใช้ท่อนพันธุ์ก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่ตีคงไม่ต้องใช้ท่อนพันธุ์แล้วนะคะเพราะว่าลำต้นของเขาเนี่ยมีรากเยอะนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็มีด้วยที่พี่ตีเปลี่ยนน้ำให้เขา 2-3 ครั้งนะคะเขาก็จะมีออกหน่อให้ด้วยนะคะก็อยากจะขยายพันธุ์เติบโตเพิ่มให้อีกเยอะเลยนะคะจริงๆมีหลายบ้านนะคะที่มีอยู่แล้วนะคะเขาก็จะปลูกไว้เป็นแนวรั้วเป็นไม้ประดับนะคะปลูกในบริเวณที่มีแสงลำไรนะคะเขาจะเติบโตได้เร็วแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการปลูกลงในกระถางกันเลยดีกว่านะคะด้วยที่พี่ตีมีปริมาณที่เยอะนะคะใบแห้งนะคะเราควรตัดออกนะเดี๋ยวพี่ตีขอยกกระถางออกก่อนเขียวหมื่นปีวันนี้พี่ตีสามารถปลูกได้หลายกระถางเลยนะคะความเชื่อนะคะของต้นเขียวหมื่นปีนะคะนอกจากจะเป็นไม้มงคลที่ดีแล้วนะคะใครปลูกไว้นะคะเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วก็ต้นสูงนะคะเปรียบเทียบเหมือนกับผู้ปลูกเขามีสุขภาพที่ดีนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะคะมีชีวิตที่มีความมั่นคงนะคะถ้าใครปลูกไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิริมงคลกับผู้ปลูกด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะด้วยที่กระถางที่พี่ตีเตรียมนะคะก็จะมีลักษณะตรงก้นกระถางนะคะพี่ตีลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นดินปรุงนะคะมีส่วนผสมของแกบดำด้วยนะคะแล้วก็เป็นดินธรรมดาทั่วไปที่บริเวณบ้านเรามีอยู่แล้วนะคะพี่ตีก็คลุกนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของปุ๋ยคอกด้วยนะคะอย่างต้นนี้นะคะรากเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะพี่ตีก็ทำการปลูกเลยแล้วกันนะคะกระถางน่าจะเล็กกว่าที่เราเตรียมไว้อีกนะคะต้องเป็นกระถางขนาดใหญ่แล้วมั้งเนี่ยรากเยอะขนาดนี้ยังไงต้นเขียวหมื่นปีของเรายังไงก็รอดนะคะแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะออกหน่อให้นะคะพี่ตีขอปลูกลงในกระถางขนาดประมาณ5นิ้วก่อนนะคะใบสวยมากเลยนะคะดูเขามีลวดลายของเขาเองนะคะอ
ตีจะลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วนะคะแล้วก็ใช้ดินนะคะใส่ลงไปเลยเขียวหมื่นปีหรืออโกนิมานะคะเขาเรียกกันนะคะซะส่วนใหญ่ก็เป็นพืชไม้มงคลไม้ประดับที่อยู่ในตระกูลอโกนิมานะคะก็ส่วนใหญ่นะคะจะมีคนนิยมนำไปปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเพราะว่าดูแลง่ายนะคะจะนำไปใส่ในกระถางนะคะก็ได้นะคะปลูกใส่กระถางแล้วตั้งในบริเวณที่ร่มหน่อยนะคะมีแสงล่ำไล่นะคะใบของเขาก็จะยิ่งให้ความโดดเด่นนะคะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะอย่างนี้ก็ตัดเดี๋ยวนี้รากเยอะเกินนะพี่ตีก็จะลองวางดูก่อนมีหนอนมากินด้วยได้หลายต้นเลยดูสิคะรากเยอะมากตอนนี้พี่ตีได้มานะต้นเขาจะเหี่ยวมากๆเลยพี่ตีก็เลยเอาแช่น้ำแช่น้ำให้เขาแบบสดคือชื่นขึ้นมานะคะฟื้นชีพเขาขึ้นมานะคะน้ำที่แช่พี่ตีก็จะใช้มีส่วนผสมของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนิดหน่อยนะคะไม่ได้พี่ต้องการให้เขาแตกหน่อเพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้มีต้นเล็กๆเกิดขึ้นก็เลยใช้รากทั้งหมดใส่ลงไปในกระถางด้วยเลยAbout you.
how up around grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was all over. Trust me in the amateur. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าต้นอโกนิมาหรือเขียวหมื่นปีนะคะก็จะเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับที่ดีมากๆอีกชนิดนึงนะคะถ้าบ้านใดหรือใครที่ปลูกไว้นะคะมีความเชื่อว่ามีอายุที่ยืนยาวนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะคะก็เหมาะมากนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะนำไปปลูกที่บ้านดูนะคะที่สำคัญก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วก็ให้ลวดลายแล้วก็ให้ความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปลูกด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูนะคะคงจะชอบกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ